OLED i16 Limited Edition ครับเป็นไฟฉายรุ่นที่ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ16ปีของ OLED ครับโดยที่ความพิเศษของเขานอกจากผลิตจำนวนจำกัดแล้วนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ใช้ผลิตครับโดยตัว i16 นะครับผลิตจากทองเหลืองที่ตัวบอดี้เขาจะใช้วิธีการสลักชื่อรุ่นรวมไปถึงตัวอักษร OLED แล้วก็โลโก้ OLED นะครับซึ่งจะเป็นชิ้นงานที่สวยงามและปราณีตมากๆครับผมนอกจากความพรีเมียมความลิมิเต็ดของเจ้าตัว i16 แล้วนะครับเขาก็ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นครบรอบ16ปีของ OLED ที่มีทั้งลดแลกแจกแถมเล่นเกมชิงรางวัลครับดูคลิปนี้ให้จบครับรับรองคุ้มค่าแน่นอนเรามาเริ่มกันที่แพ็กเกจของเจ้าตัว i16 กันครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับตัดกับตัวหนังสือและรูปไฟฉายสีทองซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกที่หรูหราสมกับความเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นตัวหนังสือโอไลนะครับสีทองเหมือนกันด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยครับมีสติ๊กเกอร์แปะหมายเลข serial number ไว้ด้วยครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างชิ้นแรกเป็นไฟฉายที่ซีลแบบสุญญากาศนะครับเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับสายชาร์จแบบ USB Type-C ครับคู่มือที่รองรับภาษาไทยและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาในกล่องของเจ้าตัว i16 ครับผมก่อนที่เราจะออกไปใช้งานไฟฉายตัวนี้กันนะครับผมจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนครับโดยสามารถชาร์จกับ power bank ได้เลยใช้เวลาชาร์จประมาณ100นาทีนะครับขณะชาร์จก็จะมีไฟสีแดงติดถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นไฟสีเขียวครับผมตัว i16 นะครับมาด้วยขนาดที่เล็กมากๆครับโดยเทียบกับขนาดของไฟแช็กที่อยู่ในมือผมนะครับแต่ก็มาพร้อมค่าความสว่างสูงสุดที่180ลูเมนที่สามารถส่องได้ไกลที่48เมตรเลยครับผมด้วยขนาดและแสงที่ได้นะครับเขาเหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันมากๆครับความยาวของตัวไฟฉายครับที่ 51.3 มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางหัวไฟฉายที่ 16.2 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเพียง 49.5 กรัมนะครับพกพาเป็นพวงกุญแจได้เลยในเรื่องของความทนทานนั้นก็หายห่วงครับสามารถกันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรโดยที่ไฟฉายนั้นยังสามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกติกันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 ครับตามมาตรฐานของ OLED หลายๆรุ่นซึ่งก็เทียบเท่ากับรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับระบบสวิตช์ใช้งานง่ายมากๆครับหมุนท้ายไฟฉายไปทางขวาจนแสงติดนะครับก็จะได้แสงระดับโลที่5ลูเมนซึ่งสามารถเปิดได้นานถึง12ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นไปแสงจะลดลงที่ 2.5 ลูเมนครับก็จะเปิดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งหมุนท้ายไฟฉายไปทางขวาอีกครับจนแสงระดับไฮนั้นติดนะครับก็จะได้ความสว่างที่180ลูเมนครับเปิดได้นานสุด23นาทีจากนั้นแสงก็จะลดลงที่90ลูเมนครับและก็ใช้ไปได้สักระยะนึงเช่นกันครับแสงที่5ลูเมนนะครับถ้าใช้งานในระยะใกล้ๆก็ใช้งานได้ดีเลยครับไม่แสบตาแสงไม่จ้าจนเกินไปครับส่วนแสงที่180ลูเมนนะครับกับระยะส่องไกลสุดที่48เมตรนั้นนะครับถ้าพกติดตัวผมว่าใช้งานได้เอกประสงค์เลยนะครับผมส่วนใครที่ชอบสะสมไฟฉายครับตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผลิตจำนวนจำกัดโดยวัสดุพิเศษของทองเหลืองนะครับก็ให้ความสวยงามทีเดียวชิ้นงานประณีตนะครับโดยเฉพาะการแกะสลักลายลงบนบอดี้นะครับสวยงามและให้สัมผัสที่ดีมากๆครับในโอกาสครบรอบ16ปี OLED นะครับนอกจากจะมีไฟฉายรุ่นใหม่ๆไฟฉายรุ่น Limited Edition แล้วนะครับทาง OLED ก็ยังถือโอกาสจัดโปรลดราคาแบบจัดเต็มโดยจะเริ่มโปรโมชั่นในวันที่20ถึง27เมษายน2566นะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ครับก็จะได้ไฟฉายรุ่น i3 EOS สี OD Green ฟรีครับต้องบอกว่าสีนี้สวยมากๆครับเป็นสีโปรดของผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับของมีจำนวนจำกัดลูกค้าเก่านะครับที่ซื้อสินค้าในรอบนี้ก็จะได้แถมรุ่น i16 สี OLED Blue ครับจำนวนจำกัดเช่นกันโดยรายละเอียดของตัว i16 Blast นะครับก็จะลดราคาไปที่ 10% ครับจากราคาปกติ 1,020 บาทนะครับก็จะลดเหลือ918บาทเท่านั้นเองถ้าซื้อควบกับตัว Marauder Mini นะครับก็จะลดไปที่ 37% ครับจากราคาปกติ 7,820 บาทก็จะเหลือ 4,926 บาทลดเยอะมากๆนะครับแนะนำว่าให้ซื้อแบบแพ็กเกจครับผม
ส่วนตัว OBUB Pro S นะครับถ้าซื้อควบกับตัว Marauder Mini นะครับก็จะลดไปที่ 40% ปกติ 8,500 บาทนะครับเหลือเพียง 5,100 บาทนะครับคุ้มมากๆครับกับแพ็คเกจตัวนี้แล้วก็ตัว OBUB Pro S นะครับถ้าซื้อควบกับ Warrior 3S นะครับก็จะลดราคาไปที่ 40% เช่นกันปกติ 5,950 บาทครับก็จะเหลือ 3,570 บาทแนะนำว่าซื้อแบบเป็นแพ็คเกจนั้นก็จะคุ้มกว่าครับส่วนในงานนะครับใครที่ซื้อครบ 3,999 บาทนะครับทางโอไลก็จะแถม i3e EOS สี Attic Bronze นะครับซื้อครบ 6,999 บาทนะครับก็จะแถม i5t ครับผมส่วนใครที่ซื้อครบยอด 12,999 บาทนะครับก็จะได้เป็นตัว Diver นะครับเป็นของแถมซึ่งเป็นมีดของโอไลครับส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับก็จะได้ลดส่วนลดไปถึง 12% ครับผมคราวนี้เรามาดูการทดสอบแสงของเจ้าตัว i16 กันบ้างครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับด้วยขนาดและก็กำลังแสงของเขานะครับเขาเหมาะที่จะใช้งานในระยะทางใกล้ๆนะครับโดยผมทดสอบส่องที่สวนยางพารานะครับซึ่งมีค่อนข้างที่จะมืดสนิท นะอันนี้จะเป็นแสงที่ระดับ5ลูเมนนะครับในระดับโลก็พอเห็นรายละเอียดสิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ๆครับไม่แสบตาคราวนี้ก็มาลองตอนมืดสนิท นะครับโดยผมจะส่องที่180ลูเมนก็ให้ความสว่างของเห็นวัตถุชัดเจนนะครับผมส่องไปที่ตัวโคมไฟแล้วก็เก้าอี้คราวนี้เปลี่ยนโลเคชันมาที่สวนผักบ้างนะครับซึ่งผมก็ใช้ความสว่างที่180ลูเมนเหมือนกันครับเขาค่อนข้างทำได้ดีนะครับในการไล่ระดับแสงไม่รู้สึกว่าแสบตานะครับให้แสงที่นวลตาผมก็ลองส่องไปเรื่อยๆนะครับในระยะรัศมีไม่เกิน 3-5 เมตรนะครับเขาให้แสงที่ค่อนข้างดีทีเดียวและนี่ก็คือแสงของเจ้าตัว i16 ครับ